ีกว่าค่ะคู่นี้ก็บิ๊กเหมือนกันนี่คือบิ๊กแมตช์นิวคาสเซิลนะคะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะต้องบอกว่าก็เล่นกันแบบปรับทัพมาจากเกมในลีกยกชุดนะครับซึ่งแมนซิตี้บุกนะบุกใส่นิวคาสเซิลที่แข่งบ้านนิวคาสเซิลไงแต่ก็ยัง 0-0 นะแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเป็นเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำทางด้านของอเล็กซานเดอร์อิซักนะก็เล่นดีมากเป๊ปพยายามแก้เกมนะก็ส่งทั้งนูนเนสโคโดคูลงสนามแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ตีเสมอไม่ได้นะคะจบเกมนิวคาสเซิลก็เลยชนะเป็นแมนซิตี้ก็เลยตกรอบไปอย่างรวดเร็วแต่เขาก็คงแบบไม่เป็นไรปะไม่รู้แต่เขาก็จริงจังอยู่นะเพราะตอนจริงจังอยู่ใช่จังหวะยิงแล้วติดเซฟแบบเป๊ปแบบโอ้โหมากแล้วใครจบไม่คมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงป่ะทางสะดวกแล้วนะคุณผู้ชมบรรดาทีมไหนที่ต้องการแชมป์ถ้วยนี้เนี่ยครับซิตี้เขาหลุดไปแล้วนะหลุดเร็วเชียวล่วงรอบ3เนี่ยซึ่งหลังจบเกมเป๊ปบอกว่าก็พอใจกับผลงานของลูกทีมนะถึงแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้ไปต่อในรายการนี้เพราะว่านิวคาสเซิลอ่ะเริ่มเกมได้ดุดันกว่าแล้วก็เป็นเกมที่สูสีนักเตะที่ลงเล่นก็ทำผลงานได้ดีนะคะส่วนผลที่เหตุผลที่ไม่ส่งฮาแลนด์ลงสนามเพราะบอกว่าคือต้องพักบ้างคือฮาแลนด์เราเคยคุยกันเนาะว่าเป็นนักเตะที่ถ้าคุณฝืนไปส่งเขาเรื่อยๆเวลาเขาเจ็บขึ้นมาน่ะยาวใช่เพราะฉะนั้นเป๊ปก็บอกว่าคือฮาแลนด์เนี่ยลงเล่นมาหลายนัดหลายเกมมากแล้วก็ต้องพักบ้างก็ต้องสลับให้ตัวอื่นลงบ้างใช่ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะส่งไปช่วง 10-15 นาทีสุดท้ายแต่ก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าไม่ส่งไปดีกว่านะคะก็บายบายไปนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในถ้วยนี้